ลา16:45 น.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดงานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครั้งที่4ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายบรรหารศิลปอาชานายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการจัดงานเป็นผู้กล่าวเปิดการประชุมโดยมีวาระการประชุมเกี่ยวกับการสร้างพระเมรุมาตรและส่วนประกอบพระราชพิธีการสร้างโกศพระบรมอัฐิการจัดสร้างปรำซุ้มรับดอกไม้จันทร์การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ตามวัดต่างๆทั้งในกรุงเทพและส่วนภูมิภาคการจัดริ้วขบวนเชิญพระบรมศพและพระบรมอัฐิการจัดทำแจกจ่ายจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และแผนการถวายอารักขาความปลอดภัยและการจัดการจราจรซึ่งในโอกาสนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้มีกระแสพระราชดำริเกี่ยวกับการจัดสร้างปรำหรือซุ้มรับดอกไม้จันทร์บริเวณท้องสนามหลวงว่าการจัดสร้างปรำหรือซุ้มรับดอกไม้จันทร์เพิ่มเติมควรจัดสร้างเพิ่มอีก2-4ซุ้มจากเดิมที่มีอยู่แล้ว4ซุ้มทั้งนี้เพื่อรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเป็นจำนวนมากแต่ก็ไม่ควรจะเพิ่มมากนักแล้วก็ควรจะอยู่ในปริมณฑลของทุ่งพระเมรุไม่ควรกระจายออกไปเพราะว่าการถวายพระเพลิงนี่การรับดอกไม้จันทร์เนี่ยแบ่งเป็น2ลักษณะคือ3รับในภูมิส่วนภูมิภาคตามที่ได้บอกกันไว้แล้วตามวัดอันเหมาะสมภายในกทมได้แบ่งวัดไว้เป็นเขตต่างๆอยู่แล้วอันนี้เรามาคอนเซนเทรตกันเรื่องภายในปริมณฑลเพราะฉะนั้นเพิ่มซุ้มก็น่าจะได้แต่ควรจะอยู่ในเขตปริมณฑลโอเคเรามี4ทิศแล้วเราอาจจะแบ่งเป็นประมาณ6ทิศหรือ8ทิศทำนองนี้แต่ควรจะอยู่ในปริมณฑลไม่ควรเกิน8ก็เพิ่มอีกสัก2-4 จุดมันก็น่าจะดีแต่ควรจะมีว่าอยู่ในปริมณฑลแล้วจัดไม่ให้มันรกไม่ให้มันให้ทุกอย่างอยู่ในพอๆชั้นที่สวยงามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา